สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอพ.รับซิโนแวคอีกล้านโดสรวม 3,500,000 โดสเตรียมเร่งฉีดวันที่6พฤษภาคมเวลา 5:35 น.ที่เขตปราศอากรและคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมรับมอบวัคซีนโควิดของซิโนแวคจำนวน1ล้านโดสจากประเทศจีนที่ขนส่งโดยสายการบินแอร์ไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพมหานครสำหรับการรับมอบวัคซีนโควิดของซิโนแวคจากประเทศจีนในครั้งนี้เพิ่มอีกจำนวน1ล้านโดสมีการบรรจุใส่ตู้ EnviroTainer ระบบโคเชนในการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าในกล่องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพจำนวน6ตู้27พาเลทหลังจากที่ก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2,500,000 โดสรวมยอดการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 โดสโดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิดซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท DKSS ประเทศไทยจำกัดจากนั้นองค์การจะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและเอกสารต่างๆเมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วจะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไปโดยวัคซีนซิโนแวคจะมีการส่งมอบมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่14พฤษภาคมนี้จะเข้ามาอีกจำนวน 500,000 โดสจากการบริจาคของประเทศจีนและสิ้นเดือนนี้จะเข้ามาอีกจำนวน 2 ล้านโดสจากการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ